าดูคนที่แข็งแรงมากลุงป้อมค่ะลุงป้อมนี่ไปเดินช่วยหาเสียงถึงสงขลาค่ะคือมารยาทแล้วเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเขาไม่ควรจะต้องส่งหัวหน้าพรรคไปเองเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรแล้วนะคะค่ะคือไม่รู้จะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วแล้วไปกันแบบว่าช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองไปฟังลุงป้อมปราศรัยกับพี่น้องประชาชนส่วนนึงค่ะขอชื่นชมในความรักความสามัคคีต่อพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐใจถึงแล้วก็พึ่งได้นะครับและอยากให้ทุกคนนั้นได้เชื่อมั่นในพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมา7ปีนั้นได้ทำงานทุกอย่างเพื่อประเทศของเราให้กับประชาชนทุกคนพรรคพลังประชารัฐเราไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจเราเป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลพรรคเสียงข้างมากทุกท่านที่มาในวันนี้นั้นผมมีความเชื่อมั่นว่าทุกท่านเชื่อมั่นในพรรคพลังประชารัฐและบุคคลในพรรคพลังประชารัฐทุกคนในการที่จะทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านส.ส.ว่าที่ส.ส.บดเบอร์3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 เป็นคำปราศรัยที่คมมากเลยค่ะค่ะประทับใจมากแล้วก็มีเนื้อหาสาระแน่นเต็มเปี่ยมมากบอกว่าวันนี้มาพบพี่น้องประชาชนได้รับกำลังใจพลังประชารัฐใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้รักคนใต้มากที่สุดเอาอะไรมาวัดแล้วก็ยืนยันว่าพรรคจะทำงานเพื่อประชาชนเป็นแกนนำรัฐบาลมา3ปีเข้าสู่ปีที่4ทำอะไรมามากมายไม่ใช่พรรคที่เป็นพรรคเฉพาะกิจขอให้เชื่อมั่นนายกประยุทธ์ค่ะแล้วเราก็เป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วก็โบสเบอร์3โบสเบอร์3และโบสเบอร์3ส่วนคุณธรรมนัสพรหมเผ่านี่ก็บอกว่าดีใจมาช่วยโบสโบสเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งยามในทุกยามเลยนะคะในระหว่างที่ร้อยเอกธรรมนัสปราศัยก็แนะนำให้น้องโบสเบอร์3เนี่ยไหว้หาเสียงจากประชาชนได้กราบ3ครั้งโบสเบอร์3กราบ3ครั้งเป็นสัญลักษณ์ของเบอร์3และย้ำว่าถ้าได้รับการเลือกเป็นส.ส.ให้ไหว้พี่น้องประชาชนให้เหมือนกับตอนหาเสียงสร้างความพอใจและเสียงปรบมือให้กับโบสเบอร์3ของลุงป้อมเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะค่ะเมื่อมีลุงป้อมเมื่อมีร้อยเอกธรรมนัสต้องมีดร.ณรมลค่ะดร.ณรมลบอกว่าเวทีคึกคักมากบุคลากรสำคัญของพรรคมากันเต็มที่ไปหมดเลยขอให้พวกเรานั้นนำเอาบอสเบอร์3เข้าสู่สภาเรื่องบอสเบอร์3เนี่ยเขาก็ยังโยกไปถึง3เสาหลักได้คือคอย3อ่ะคอย3คอย3ใช่ใช่กับบอสเบอร์3บอสเบอร์3เนี่ยแหละค่ะจะเป็นเรื่องของที่สงขลาส่วนที่ชุมพรชุมพรไหนๆก็ไปสงขลาแล้วไปชุมพรต่อเลยร้อยเอกธรรมนัสไปช่วยทนายแดงหาเสียงอ่ะนะคะไปกันเพื่อจะช่วยทนายแดงชวลิตอาจหารค่ะผู้สมัครส.ส.เขต1เบอร์4ของพลังประชารัฐจังหวัดชุมพรนะคะไปที่ตลาดนัดไปทักทายพ่อค้าแม่ค้าประชาชนแล้วก็ขอคะแนนให้ทนายแดงเบอร์4เพื่อจะได้เลือกตั้งเข้ามาเป็นส.ส.ได้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนแล้วก็พ่อค้าแม่ขายคือเขามาถ่ายรูปมอบแตงโมให้ด้วยค่ะมอบแตงโมให้ร้อยเอกธรรมนัสนะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถแห่หาเสียงรอบเมืองชุมพรแนะนำผู้สมัครพี่ปองถ้าไปดูใน Facebook ของทนายแดงนะแกไม่ต้องหาเสียงอะไรเยอะเลยแกเอาแค่นโยบายของรัฐบาลนะแป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 ะคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้อะไรแบบนี้ค่ะเต็มไปเลยค่ะก็จะมีรถหาเสียงอยู่นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมใจก็มีคนทักทายชูไม้ชูมือให้ตลอดทางนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัสทนายแดงและทีมงานเนี่ยไปที่หมู่บ้านเขาตาเมืองค่ะที่อำเภอเมืองนั่นแหละไปคุยกับผู้นำชุมชนแล้วก็ตัวแทนชาวบ้านไปขอคะแนนเสียงแล้วก็บอกว่าอยากจะเข้ามาทำงานเพื่อเป็นที่พึ่งให้ประชาชนอยู่ดีกินดีตามนโยบายของพรรคภายใต้การนำของอ้าวพลเอกประวิตรใช่ค่ะส่วนทางด้านไทยสร้างไทยค่ะไปที่ไทยสร้างไทยนะคุณหญิงสุดารัตน์แถลงข่าวเปิดตัวนาตยาแดงบุงานะคะเขาเป็นสมาชิกไทยสร้างไทยโดยจะเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตสะพานสูงของไทยสร้างไทยไปฟังเสียงคุณนาตยาหลังจากมาซบอกคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะคนที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างหนักมาโดยตลอดเป็นอดีตส.ส.ขวัญใจของพี่น้องประชาชนนะคะชาวสะพานสูงมาโดยตลอดนะคะคุณนาตยาแดงหงาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจค่ะขออนุญาตต้อนรับคุณนาตยา
สู่พรรคไทยสร้างไทยเราจะจับมือกันร่วมกันที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะอยากให้พี่น้องนะคะยื่นมือคนละมือมาร่วมพรรคไทยสร้างไทยด้วยกันนะคะเพื่อให้เข้มแข็งนี่นะคุณนัตยาได้คุยกันนะคะบอกว่าชอบใจมากที่สุดก็คือว่านโยบาย 3,000 บาท 3,000 บาทนี่โดนใจในการดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพค่ะแล้วก็ลงไปเสนอให้กับพี่น้องประชาชนแล้วพี่น้องบอกเลือกแน่นอนเพราะว่านโยบายอันนี้เลยล่ะค่ะดีใจจังเลยค่ะต้องขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสปุ๊กได้มาร่วมงานกับคุณหญิงอันนี้นี่คือแบบว่าพลิกกันแบบว่าชนิดที่ว่าคนงงงานภาพยนตร์เลยนะคะแต่ว่าที่งงมากวันนี้คุณหมอเหรียญทองไม่ต้องงงเลยค่ะรัวๆ3รัวเลยนะคะรัวแรกคือคุณหมอเหรียญทองแต่เช้าเลยเลือกคนดีเข้าสภาหนุนพลเอกประยุทธ์ปราบโกงปกป้องสถาบันกษัตริย์ไม่โลกสวยให้เลือกพันเทพฉัตรนรัตน์ไทยภักดีหมายเลข1ให้เลือกเลยนะคะ อันนี้คือยืนยันมาตั้งแต่วันแรกแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าเนี่ยที่ทุ่ง2ห้องเนี่ยสอนอเนี่ยติดป้ายต่างๆระบุข้อความชื่อสอสอเถื่อนผิดกฎหมายว่าสอสอเถื่อนคนเนี้ยหนุนอาคารสถานีเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนั้นนะมันเรื่องอะไรอ่ะถึงต้องไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสอสอเถื่อนเขตอิทธิพลของไอ้กุ้ยหรืออย่างไรขอความกรุณาชาวหลักสี่จตุจักรเลือกหมายเลขหนึ่งไทยภักดีปลอดกุ้ยอีกอันหนึ่งในวันเดียวกันนี่แหละค่ะเหรียญทองแน่นหนาบอกว่าเมื่อไอ้กุ้ยหลักสี่มาซุกกระโปรงเมียนี่หรือว่าผู้ยิ่งใหญ่ของบ้านเมืองทุเรศชิบหายข้อความนี้จากไอ้ตีหัวลำโพงพอกันค่ะแล้วก็มาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะบอกอะไรได้หลายอย่างมากเลยล่ะค่ะพี่น้องประชาชนรถหาเสียงของผู้สมัครคนหนึ่งเคลื่อนผ่านไปทางหมู่บ้านมีคนในหมู่บ้านนี้นะคะวิ่งออกมาและตะโกนอย่างนี้ไปดูคลิปนี้ค่ะแม้ตัดจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะคือมันต้องตุ๊ดตุ๊ดนะคะเนื่องจากว่าถ้าไม่ตุ๊ดเลยเนี่ยจะเป็นคำหยาบคายออกมาหมดเลยคือสุภาพสตรีท่านนี้ออกมาวิ่งไล่รถหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งผู้สมัครคนหนึ่งบอกว่าพวกนี้เป็นคนหนักแผ่นดินนะคะแล้วก็ไม่ต้องบรรยายว่าเขาจะมีปั๊บของเขาไม่เองส่วนผู้สมัครที่อยู่ในรถก็ถามกับผู้อยู่ในรถผู้ช่วยในรถว่าอีอะไรนะอีแก่นี่เป็นใครแหมฉันแบบนี่นะคะท่านผู้ชมฮะเบอร์หนึ่งไทยพักดีปลอดกุ้ยอย่างนี้เรียกเป็นกุ้ยไหมคะกุ้ยเป็นผู้สมัครและปากเจ้าปากแซบแบบนี้ดูถูกคนอื่นแบบนี้ไม่ได้แล้วเป็นขอโทษนะคะเป็นผู้ชายด้วยทำไมพูดกับเพศแบบนี้ใช่ค่ะเอาละค่ะก็หมดเวลาของพวกเราแล้ว